กลางคืนดื่นดึกหลังมื้อเย็นอันแสนหวานมักจะตามต่อด้วยการสรรสร้างกิจกรรมบนเตียงเพื่อบริเลงเพลงรักกันอาย่างสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สามีภรรยาที่เพิ่งจะแต่งงานกันหมาดหมาเทมิกาหรือเทมมี่หญิงไทยแท้แต่มารดาชอบดูหนังฝรั่งจึงเรียกชื่อเล่นของเธอคล้ายกับชาวตะวันตกหล่อนอายุ26ปีเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เธอเพิ่งจะแต่งงานกับต้งหนุ่มวิศวกรโยธาได้ไม่ถึงปีก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่เรือนหอซึ่งซื้อด้วยเงินจากน้ำพักน้ำแรงของทั้งคู่เธอรู้จักกับสามีของเธอตั้งแต่สมัยมัธยมปลายและคบกันเด้วยมาพวกเขาทั้งคู่มีความเห็นตรงกันว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางกายจนกว่าจะเข้าสู่ประตูวิวาหรือที่คำโบราณเขากล่าวไว้ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ดังนั้นเขาจึงไม่เคยล่วงเกินเธอแม้แต่น้อยจบจนกระทั่งแต่งงานแล้วพวกเขาจึงลงมือทำกิจกรรมบนเตียงเหมือนดังเช่นคู่รักอื่นๆแต่แล้วหลังจากคืนแต่งงานคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานดูถ้าจะไม่เป็นเช่นนั้นเสียแล้วควรจะเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินขมเสียมากกว่าเพราะด้วยอาชีพวิศวกรโยธาของสามีเขาต้องออกต่างจังหวัดบ่อยๆ ส่วนงานของเธอเองก็เลิกงานไม่แน่นอนบางวันอยู่เวรยันสว่างบางวันอยู่เวรจนถึงเที่ยงคืนหรือบางคราวแทบจะไม่นอนที่บ้านเลยด้วยซ้ำจึงทำให้แม้จะครบปีแล้วพวกเขายังไม่มีบุตรธิดาไว้เป็นโซ่ทองคล้องใจเหมือนกับสามีภรรยาคู่อื่นๆที่สำคัญสาเหตุข,ของการไม่ลูกสักทีก็เพราะว่าฝ่ายสามีมักจะอ่อนโยบลงทันทีที่สอดใส่เข้ามาวันนี้ก็เช่นกัน ผู้เป็นสามีครั้งอยู่ในท่าทาับทับภรรยาแก่นกายเขาเคลื่อนเข้าสู่รูรักของเธอแล้วกลับกลายเหี่ยวลงกระทันหันเหมือนเช่นทุกครั้งเขาหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดรู้สึกเสียความมั่นใจทุกครั้งที่มีอะไรกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาทุกอย่างเขาพลิกตัวออกแก่นกายที่พองอวบเมื่อสักครู่บัดนี้กับอ่อนตัวลงคล้ายหนอนตายมีน้ำขาวข้นติดปลายนิดๆ แต่เขากลับไม่ได้รู้สึกาบวิวหรือได้ปลดปล่อยอะไรออกไปเลยเขาได้แต่นอนงายข้างข้างภรรยาอย่างหมดอารมณ์ส่วนเธอที่จวนเจียนจะขึ้นสวรรค์อยู่รอมารอก็ค้างกลางอากาศเพราะเมื่อสามีสอดเข้าใส่แต่เธอกลับไม่รู้สึกอะไรเลยนำซ้ำเขายังถอดออกอย่างว่องไวแล้วนอนสิ้นท่าอยู่แบบนั้นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เขาและเธอพยายามจะร่วมเพศกันตามธรรมชาติของสามีภรรยา เขาแล้วลมหล่อนจนน้ำแฉะพร้อมให้เขาสอดใส่แต่เมื่อถึงจุดนั้นเขาก็อ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถสอดใส่ได้ในแต่ละคืนเขาเคยพยายามอยู่หลายหนแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยสักครั้งเขาไม่รู้สาเหตุที่ทำให้เขาอ่อนตัวจนไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาไดทท้ทั้งที่หุ่นของเธอก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่อย่างไรตรงกันข้ามหล่อนยังสาวยังสวยเนื้อหนังนวลเนียนไปทุกสัดส่วนรูปร่างโค้งเว้าหนกนูนสมส่วนยิ่งกว่าดาราบางคน แต่ทำไมเขากลับไม่มีอารมณ์ใคร่กระสันอยากแบบหื่นกระหายกับหล่อนเลยสักครั้งในขณะที่เทมมี่นั้นก็ไม่อยากให้เขาคิดมากจึงพยายามมองข้ามเรื่องบนเตียงไปและพูดปลอบใจไปว่าเดี๋ยวเราค่อยมาพยายามกันใหม่นะคะที่รักหรือหากไม่ดีขึ้นเราสองคนไปให้หมอตรวจดีไหมคะอาทิตย์หน้าผมต้องขึ้นไปตรวจงานที่เชียงใหม่คุณเองก็ขึ้นเวรดึกไม่ใช่เหรอกว่าคุณจะกลับจากโรงพยาบาลก็เช้าแล้ว ผู้เป็นสามีเอ่ยเสียงเบาคล้ายเหนื่อยหน่ายแต่ผู้เป็นภรรยาเองกลับพยายามไม่สนใจได้แต่กอดเขาไว้เพื่อให้เขารับรู้ว่าเธอยังรักเขาเหมือนเดิมแม้ว่าเขาจะไม่สามารถให้ความสุขทางเพศกับเธอได้เลยก็ตามหลังจากคืนนั้นต้องก็ไปตรวจงานที่เชียงใหม่เมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบเพียงบ้านที่ว่างเปล่าเพราะภรรยาเขามีเวรบ่ายกว่าจะลงเวรก็เกือบห้าทุ่ม ดังนั้นแม้จะเหนื่อยล้าจากการเดินมากสักแค่ไหนเขาก็ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆข้างนอกทันทีเพราะไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวเป็นไงบ้างว่ามึงทำหน้าเครียดอีกแล้วนะมึงอกเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเข้ามาตบบาตท,ทักทายหลังจากที่เขาซดเบียร์เข้าไปหลายแก้วเพื่อดับความเครียด หลายเดือนมานี้เรื่องบนเตียงระหว่างเขากับภรรยาก่อกวนในหัวของเขาตลอดเวลาจนนอนไม่หลับแล้วส่งผลถึงหน้าที่การงานในแต่ละวันกับผู้หญิงคนอื่นเขาก็แข็งตัวได้ตามปกติแต่เมื่อลงศึกกับภรรยาเขากลับคึกไม่ได้ไม่รู้ทําไมเมื่อยังไม่มีเสียงตอบจากเพื่อนโอ๊กจึงไล่ต่อไปว่ามึงแต่งงานแล้วเข้าใหม่ปลามันขนาดนั้นทําไมไม่นอนกกมีอยู่บ้านว่าออกมานั่งทําหน้าเป็นหมาป่วยให้เพื่อนเสียอารมณ์ทําไม จากนั้นเขาก็หันไปซดเหล้าแล้วคลอเคลียร์กับสาวน้อยที่หิ้วมาคำพูดของเพื่อนบวกกับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดทําให้ตงโคลงออกไปว่าข้าวใหม่ปลามันเฮียอะไรตั้งแต่แต่งงานกูยังไม่ถึงยอดเขาเอเวอเรสต์เลยสักครั้งา5ไอ้ตงมึงจะเอายอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเลยเหรือวะเพื่อนในกลุ่มอีกคนแซวขึ้นตามประษาหนุ่ม,น,มนั่นสิเอาแค่เขาคอยตุงมก็พอแล้วมัง คำพูดหยอกล้อของโอกทำให้เพื่อนเพื่อนในกลุ่มต่างส่งเสียงฮากันอย่างพร้อมเพรียงยกเว้นผู้ที่ตกเป็นหัวข้อสนทนาเท่านั้นที่ยังคงนั่งหน้าเครียดอยู่เช่นเดิมจนเพื่อนในกลุ่มต่างพากันเงียบแล้วหันไปสนใจเรื่องอื่นกันต่อแล้วมันเกิดจากอะไรว่าความเครียดเหร,อหรือเมียมึงไม่เด็ดอกยังคงหันมาคุยกับเขาเพราะเขาทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากที่สุดในกลุ่มกูไม่รู้ ตอบได้เท่านั้นเขาก็ยกเหล้ากระดกเข้าปากคล้ายกับว่ากระหายน้ำมาแสนนานเมื่อเจ้าตัวไม่รู้คนเป็นเพื่อนก็ได้แต่ปล่อยให้เขาดื่มเหล้าเพื่อดับทุกข์ท้ายที่สุดโต้งก็ขับรถกลับบ้านเองไม่ได้โอดจึงพาเขากลับไปนอนที่คอนโดของเขาเช้าตรู่ของวันใหม่ต้องลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองนอนอยู่บนโซฟาภายในห้องสี่เหลี่ยมสีขาวสว่าง มีโต้ทีวีจอใหญ่ขนาดพารารมาที่ดูคล้ายห้องรับแขกเขากระพริบตาเพื่อปรับแสงที่ส่องแสงจ้าที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างด้านหลังในยามเช้าทําให้ตาพร่าเลือนไปชั่วขณะและในความพร่าเลือนนั้นเขาเห็นขาย,ยาวๆขาวผ่องเดินผ่านไปผ่านมาและดูเหมือนว่าหล่อนจะไม่ได้สวมกางเกงมีเพียงเสื้อเชิ้ตตัวยาวคลุมลงมาเท่านั้นภาพนั้นทําให้เขาสะบัดหัวเพื่อขับไล่ความง่วงออกไป เมื่อภาพตรงหน้าเริ่มชัดร่างโสดโองที่เขาเห็นเมื่อสักครู่ก็หายไปเสียแล้วแล้วผู้ชายร่างท้วมก็เดินเข้ามาแทนที่พร้อมกับเอ่ยทักด้วยเสียงอันคุ้นเคยว่าตื่นแล้วเหรอ๊อกเดินมานั่งลงข้างๆเขาต้องพยักหน้าแทนคำตอบเพราะเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆยังรู้สึกเหนียวหนึบที่ลำคอปากยังขมปรยอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิเพื่อนของเขาเอ่ยชวนเพราะขณะนี้ก็จวนเจียนจะเที่ยงแล้ว เขาจึงพยักหน้าเป็นเชิงตอบรับอีกครั้งก่อนเอ่ยเป็นคำแรกว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยสิไอหาที่ไม่พูดนี้เพราะกลัวเยี่ยวเล็ดใช่ไหมไปให้ไวเลยโน้นที่ห้องนอนกูโอชี้มือบอกทางเพื่อนต้องจึงถือวิสาสเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของเพื่อนโดยไม่เคาะประตูและทันทีที่เขาเดินเข้ามาภาพตรงหน้าที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาตื่นเต็มตัวแม้กระทั่งน้องชายเขาที่มันซุกตัวอยู่ในกางเกงก็ผงาดงําขึ้น เพราะสิ่งที่เขาเห็นคือหญิงสาวรูปร่างอบอิ่มเนื้อเนียนขาวผ่องกลมกลึงไปทุกสัดส,ส่วนหล่อนกำลังถอดเสื้อเชิ้ตัวโครองออกจากตัวและเมื่อเธอหันมาพบเขาดวงตาของเธอก็เบิกกว้างพร้อมกับกอดเสื้อเชิตที่เธอถอดออกเมื่อครู่แนบบอกอุยหล่อนส่งเสียงร้องออกมาเบาๆใบหน้าแดงระเรื่อยิ่งมองหล่อนเขายิ่งเกิดอารมณ์จนเขาต้องรีบประงับโดยการหันหลังกลับทันทีพร้อมกับรีพูดตะกุบตะกักว่า เออขอโทษครับพอผมจะมาเข้าห้องน้ำไม่คิดว่าจะมีคนอยู่บัตรนี้น้องชายของเขาผงาดลุกพรดพลาดขึ้นจนไม่สามารถยืนตรงๆได้เออตามสบายค่ะหญิงสาวเดินผ่านเฉียดเข้าใกล้ชายหนุ่มที่ยืนตัวงอจนเขาได้กลิ่นหอมอ่อนๆในตัวเธอลอยเข้าจมูก จนเขาอดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองเธออีกครั้งและพบว่าบัดนี้เธออยู่ในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวบางเบาอวดเนื้อหนังมังสาที่ขาวผ่องจนหน้าขย่ำไปทุกซอกทุกมุมความรู้สึกตื่นตะลึงพรึงเพลิดเช่นนี้เขาไม่ได้รู้สึกมานานแล้วตั้งแต่แต่งงานกับภรรยาต้องรีบสะบัดหัวเพื่อขับไล่ความคิดอันชั่วร้ายออกไปแล้วย้ำกับตัวเองในใจว่ากูมีเมียแล้วนั่นก็เมียเพื่อนแล้วรีบเข้าห้องน้ำทันที มา,มามึงมานั่งกินข้าวกันปอกกวักมือพร้อมกับตบลงที่นั่งข้างๆตนเรียกเพื่อนที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องนอนนี่น้องเจลลี่เมียกูเจ้าของห้องแนะนำเพื่อนให้รู้จักภรรยาของตนสวัสดีครับต้องก้มหันนิดๆพร้อมกับยิ้มให้เมียเพื่อนไม่เต็มปากดีนักเพราะเหตุการณ์เมื่อเช้ายังจำได้ติดตากูเจอน้องเขาตอนไปเรียนต่อที่อเมริกา น้องเขาเป็นคนไทยแม่ของน้องเขาแต่งงานใหม่กับผัวฝรัง่งก็เลยได้ไปอยู่อเมริกากับแม่ตั้งแต่เด็กเพื่อนเขาเล่าเรื่องภรรยาให้เขาฟังออกมาหน้าตาเฉยคล้ายกับว่าหล่อนไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นแต่หล่อนก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรราวกับว่ากำลังฟังเรื่องของคนข้างบ้านในขณะที่นั่งกินข้าวต้งเผลอมองขาขาวขาวเรียวยาวของเมียเพื่อนเป็นระยะระยะ เมื่อกินข้าวเสร็จเจลลี่ก็เป็นฝ่ายลุกขึ้นเก็บจานของพวกเขาไปล้างในครัวปล่อยให้สามีและเพื่อนนั่งคุยกันต่อเมียกูเป็นไงบ้างวะโอกกระซิบถามคนข้างๆทันทีที่เมียเดินหายลับเข้าไปในครัวต้องชะงักไปนิดหนึ่งหัวใจของเขาเต้นรัวแทบจะกระดอนออกมาจากอกเหงื่อเริ่มแตกซิกคล้ายกับคนมีความผิดติดหลังแล้วกลัวถูกจับได้เขาคิดว่าหรือเพื่อนจะจับเขาได้ว่าแอบมองเมียมัน หรือไม่ก็เพื่อนอาจจะรู้แล้วก็เป็นได้ว่าเขาแอบเห็นเมียมันเปลือยกายอยู่ในห้องนอนในขณะที่ต้องยังนิ่งไม่ตอบคำถามโอ๊กก็ถามขึ้นเน้นทีละคำว่าหน้าเอาใหม่ว่าคำถามนี้ทำให้น้ำแทบพุ่งออกมาจากปากของต้องที่กำลังดื่มน้ำฮ่า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 โอ๊กหัวเราะลั่นห้องเมื่อเห็นสีหน้าของเพื่อนที่ซีดราวากับไก่ต้มเขาจึงเลิกแกล้งมันแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า ไม่ต้องหน้าซีดขนาดนั้นกูไม่หวงเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเมียเพื่อนก็เหมือนกับเมียเราไม่แน่นะไออาการนกเขาอ่อนแรงของแกอาจจะรักษาได้ด้วยเมียของฉันก็ได้นะคำพูดเหล่านั้นทำให้ต้งจ้องมองเพื่อนสนิทต,ตาแทบถลนออกมาแต่คนเพื่อนกลับยิ่งหัวเราะเต็มเสียงแล้วอธิบายต่อว่ากูพูดจริงไม่ได้อำมึงไม่รู้หรือพวกฝรั่งมันชอบสวิงกิ้งแลกผัวแลกเมียการนวเนียเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกับการออกกำกายชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าออกท่าไหนจะดีที่สุดและออกกับใครจะมีความสุขที่สุดต้องคนที่มีปัญหาเรื่องบนเตียงถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกรู้สึกลำคอตีบตันขึ้นมาชั่วขณะความรับผิดชอบชั่วดีในตัวทำให้เขาตอบกลับไปว่าไม่ดีมั้งคนเสนอเมียให้เพื่อนชักสีหน้าเล็กน้อยแต่ก็ยังหัวเราะกลบเกลื่อนออกมาแล้วบอกว่าฉันแค่เสนออะไรสนุกสกที่ไม่จำเจให้เพื่อว่าแกจะมีความสุขกับเรื่องบนเตียงบ้าง ยังไงถ้าเปลี่ยนใจก็โทรหากูได้ทุกเมื่อต้องเพียงแค่พยักหน้ารับคำไปก่อนเพราะตอนนี้เขากำลังอึ้งกับสิ่งที่เพื่อนเสนอให้จากนั้นเขาก็กลับบ้านเมื่อต้องกลับมาถึงบ้านเขาพบเพียงกระดาษโน้ตไปเดียวที่ภรรยาแปะไว้บนตู้เย็นซึ่งเธอจะใช้วิธีนี้สื่อสารกับเขาเสมอในกระดาษโน้ตแผ่นนั้นมีลายมือของภรรยาที่เป็นข้อความสั้นๆบอกว่า วันนี้ต่อเว้นเช้าตอนเย็นเจอค่ะตลอดทั้งวันในหัวของโต้งมีแต่ภาพเรือนร่างอันสวยงามของเมียเพื่อนที่คิดถึงทีไรก็ทำเอาแก่นกายของเขาตื่นตัวขึ้นมาทุกครั้งจนเขาต้องเอามือสาวลำแก่นลำของตนเองเพื่อสำเร็จคอวามใครในระหว่างนั้นเขาพยายามจะจินตนาการถึงใบหน้าอันงดงามของภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่สุดท้ายภาพของเมียเพื่อนก็ปรากฏขึ้นซ้อนทับอยู่ดี และในที่สุดเขาก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสแพ้จิตใจฝ่ายชั่วของตนเองเขากดโทรศัพท์ด้วยมืออันสันเทาหัวใจเต้นแรงผิดปกติคล้ายกับคนที่กำลังแอบกระทำความผิดในครั้งแรกเมื่อปลายสายกดรับเขาก็บอกตอบรับข้อเสนอของมันทันทีหลังจากออกเวรจากโรงพยาบาลเทมมี่ก็รีบขับรถตรงกลับบ้านทันทีเพราะสามีได้ส่งข้อความหาเธอเข้ามาในโทรศัพท์มือถือว่า วันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับที่รักตลอดทางที่ขับรถกลับบ้านเธออดที่จะยิ้มที่เต็มไปด้วยความยินดีไม่ได้คิดไปต่างๆนานาว่าเซอร์ไพรส์ที่สามีบอกคืออะไรอาจจะเป็นดินเนอร์สุดโรแมนติกหรืออาจจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่จากเชียงใหม่แต่เมื่อเธอเลี้ยวรถเข้ามาในรั้วบ้านสิ่งที่เธอเห็นกลับทำให้ความยินดีตลอดทางหายไปเกินขึ้น เพราะภาพที่เห็นคือชายหนุ่มกับหญิงสาวแปลกหน้าคู่หนึ่งกำลังนั่งย่างบาร์บีคิวอยู่ที่สวนหย่อมหน้าบ้านของเธอและเมื่อเธอก้าวลงจากรถสามีก็เดินออกมาจากบ้านพอดีพร้อมกับเครื่องดื่มลังใหญ่เซอร์ไพรส์จะที่รักต้องวางลังที่หอบมาลงแล้วเดินตรงเข้าไปสวมกอดภรรยาอย่างไม่เคยเป็นก่อนค่ะเทมมี่ส่งยิ้มให้เขาแต่ดูเหมือนว่ายิ้มของเธอจะดูแห้งไปสักหน่อย จากนั้นโต้งก็ประคองมือเธอแล้วอบเอลพาภรรยาเข้าไปแนะนำให้เพื่อนของเขารู้จักนี่ไอโอ๊เพื่อนผมเองเขาแนะนำชายร่างท้วมมีพุงยื่นออกมาให้ภรรยารู้จักเทมมี่ยกมือไว้ตามธรรมเนียมของไทยและรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่เธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนเมื่อเห็นสีหน้าภรรยามีเครื่องหมายคำถามเขาจึงเอ่ยต่อว่าโอ๊กมันเพิ่งกลับมาจากอเมริกา มันได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศจนถึงปริญญาเอกวันแต่งงานของเรามันก็ไม่ได้มาส่วนนี้เจลลี่ภรรยาสาวแสนสวยของมันต้องแนะนำผู้หญิงหน้าตาจิ้มลิ้มอีกคนต่อเด็กผู้หญิงที่รูปร่างบางแต่หน้าออกใหญ่กว่าเทมมี่ถึงสองเท่ายกมือไหว้ซึ่งเธอก็ยกมือขึ้นรับไหวตามมารยาทวันนี้เราจะปาร์ตี้กันให้สนุกสุดๆไปเลยต้องเอ่ยขึ้นเนื่องในโอกาสอะไรคะ ภรรยาถามเขาเนื่องในโอกาสฉลองต้อนรับโอกกลับประเทศไทยจะ้ะอีกทั้งคุณกับผมทำงานมาทั้งเดือนทั้งปีต้องมีพักผ่อนให้รางวัลกับชีวิตบ้างเขาพยายามยกเหตุผลมาอ้างเพราะยังไม่กล้าบอกกับภรรยาไปตรงๆว่าเขาจะเอาเธอไปแลกกับเมียเพื่อนในคืนนี้ค่ะเทมมี่ตอบออกได้แค่นั้นแล้วฝืนยิ้มแห้งๆอย่างเนื่ลาให้กับสามี เพราะเธอคาดหวังเอาไว้ว่าจะฉลองกันสองคนกับสามีมากกว่าฉันขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะจากนั้นเทมมี่ก็เดินปลีกตัวออกมาจากกลุ่มได้ครับคุณไม่ต้องเตรียมอะไรเพิ่มนะผมกับเพื่อนเตรียมกันหมดแล้วมานั่งกินดื่มให้สบายสบายดีกว่าค่ะแล้วหล่อนก็เข้าไปบ้านปล่อยให้พวกเขาทั้งสามพูดคุยเฮฮากันต่อ งานปาร์ตี้กลางหลานหน้าบ้านดำเนินไปเรื่อยๆทุกคนต่างพูดคุยสนุกสนานกันจนถึงเกือบเที่ยงคืนเทมมี่ต้องขึ้นเวรเช้าอีกทั้งเริ่มรู้มึนๆหัวเล็กน้อยจึงขอตัวเข้าไปนอนก่อนเพื่อนอนพักเอาแรงสำหรับการทำงานในวันพรุ่งนี้ปล่อยให้สามีและเพื่อนนั่งเฮฮากันต่อหล่อนนอนไปได้สักพักในขณะที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นก็รู้สึกถึงฝ่ามืออุ่นกำลังไล้ไปตามเรียวขาของตน เธอจึงยกยิ้มขึ้นน้อยๆเพราะคิดว่าสามีของเธอคงจะอยากกินข้าวต้มรอบดึกหลังจากปาร์ตี้และเธอก็ยินดีจะสนองตอบเขาทุกเมื่อเอื้อคุณคะหล่อนต้องคลางออกมาเบาๆเมื่อฝ่ามืออุ่นนั้นลุกล้ำเข้ามาบีบเคล้นเต้าออวบแต่เมื่อหล่อนพลิกตัวมาเพื่อที่จะสนองเขาพร้อมกับลืมตาขึ้นหล่อนก็พบว่าเป็นเพื่อนของสามีเธอจึงกรีดร้องออกมาสุดเสียงกรีดเทมมี่พยายามขืนตัวลุกขึ้น แต่ถูกอีกฝ่ายขึ้นคร่อมจับกดกับเตียงแล้วเอามืออุดปากเธอไว้ไม่ให้ส่งเสียงเขาพูดด้วยเสียงพระแหบพระว่าไม่ต้องกลัวนะเราก็คนกันเองทั้งนั้นคืนนี้เราก็แค่เล่นแลกผัวแลกมีกัรสนุกสนุกคำขำขำหน้าท้ายประโยคเขาหัวเราะในลำคอเทมมี่เบิกตากว้างตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเธอสะบัดหัวไปมาและเมื่อปากของเขาหลุดออกจากปากเธอก็ตวาดไปว่าไม่จริง จริงไม่จริงคืนนี้เรามาสนุกกันก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปถามไอ้ต้องผัวของเธอเอาเองแล้วนะฮือฮอกจับแล้วกดข้อมือเธอไว้ทั้งสองข้างไม่ให้หล่อนขัดขืนเขาได้จวบปากร้อนระอุข,ของชายร่างอบอ้วนกําลังซุกใส่สซอกคอเธออย่างตะกละตะกรามเทมมี่รู้สึกขยะแขยงอย่างรุนแรงกัดริมฝีปากของตนเองจนเจ็บพร้อมกับน้ำตาที่รินไหล อีกฝ่ายเห็นว่าคนได้ร่างส่งลงเขาจึงเลื่อนมือออกจากข้อมือของเธอเพื่อเข้าขย้ำอกอบอวบ,บที่หน้าบีบมากกว่าเมื่อมือของหล่อนเป็นอิสระเธอก็คว้าเอารูปปั้นคู่บ่าวสาวซึ่งเป็นของขวัญวันแต่งงานบนหัวเตียงทุบเข้าที่ท้ายทอยของเขาเต็มแรงตุบโอ้ยมามึงม่งเมึองออกพูดได้เพียงเท่านั้นสติของเขาก็ดับวูบลงเทมมี่ผลักร่างอบอ้วนออกอย่างรังเกียจเธอลุกขึ้นกระโดดลงจากเตียง ตัวสั่นด้วยอาการหวาดกลัวนึกขอบคุณวิชาชีพพยาบาลที่ตนเรียนมาที่ทำให้รู้ว่าทุกของแข็งลงไปตรงจุดไหนแล้วคนร้ายจะสลบไปทันทีจากนั้นเธอก็รีบวิ่งออกไปจากห้องเธอยังไม่เชื่อในสิ่งที่อกบอกเธอไม่คิดว่าสามีของเธอจะยอมยกเมียให้คนอื่นนอนด้วยจริงๆมาติดตามกันต่อในอีพีหน้านะคะมาดูกันว่าเทมมี่จะจัดการกับผัวที่หลอกเธอให้สลับคู่ยังไง